เข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ยังพูดคุยกันต่อนะคะกับนักบุญบนดอยหรือพี่สหายบาลแล้วก็รวมไปถึงครูฐานด้วยที่เมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าหลังจากที่พี่เอได้เดินทางนะคะคือจากคนเมืองก็กลายเป็นว่าไปสู่ธรรมชาตินะได้ไปบำบัดตัวเองด้วยธรรมชาติแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอน้องๆ นะคะบนดอยได้พูดคุยได้เป็นมิตรได้มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าดูมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่มันจะซ้อมกันไม่ได้น้ำกับน้ำมันเลยไม่มีทางจะเข้ากันได้ผมก็ยังงงนะนั่นจะเข้าได้ยังไงก็ไปจริงๆนะใช่ค่ะแล้วไปถึงนี้ก็มีแต่เด็กเยาวชนที่มีรอยยิ้มมากมีแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อเหมือนญาติเหมือนคนที่เคยให้เหมือนครูเอคนนึงเลยะนะครับแล้วไปถึงก็มีความสุขเนาะมอบขนมมอบของร้องเพลงให้เขาฟังนะคะแล้วก็จำได้ว่าบิลเลคของเราเองก็ได้มีโอกาสนะได้ร่วมทีมไปกับพี่เอตอนนั้นเป็นยังไงมันยังไงคะตอนนั้นสำหรับนักบุญบนดอยกับครูต้นบุญของเรานี่มาผนึกกำลังพาทั้งทีมงานแล้วก็ได้นำข้าวของโอ้โหไปเยอะมากๆนั้นพูดคุยกันยังไงบ้างก็ได้รับการติดต่อจากน้องน้ำมนต์ใช่ไหมครับใช่น้ำมนต์นะคือเป็นหลานของอาร์เอสนะครับคาราบาวเนี่ยนะครับก็เลยพาอาจารย์มาให้รู้จักกันแล้วก็พามีเจตได้เจตนามาอย่างนี้ผมก็ดีครับเพราะว่าได้ร่วมกับอาจารย์ผมไม่เคยเจออาจารย์แล้วที่เคยรู้จักกันได้รู้จักกันพอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหได้เลยครับเอาขอโทษพี่เอก่อนโจรใส่พระไปด้วยป่ะเอาจริงๆนะถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยโอ้โหเกเรหรือเปล่าคุณมาทำได้ยังไงนะมีประโยชน์ป่ะพอไปแผ่นพัดจริงๆไม่ใช่เลยฮะคือเหมือนคำว่าถ้าเป็นใจพระจริงๆแล้วเป็นคนผู้ให้จริงๆท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับนี่เลยฮะอันนี้ตอนนั้นหนวดไม่ยาวอย่างนี้ตอนนั้นคือนำทีมขึ้นไปไปกันหลายคันรถมากครูหัตถาเองนี่ก็ขับรถขึ้นไปเองใช่ครับเสี่ยงมากในการที่หนูเองก็ตามขึ้นไปแล้วก็เนี่ยแหละค่ะนำทางเข้าผ้าห่มเข้าของไปมอบให้ครับเด็กมีความสุขมากแล้วได้สิ่งของไปพอสมควรค่ะกี่โรงเรียนที่เราไปครับใช่ครับประมาณ3โรงเรียนจ้ะแล้วอาจารย์มีแถมด้วยมีอาจารย์ไปให้ห้องน้ำมี1เหรียญด้วยผมจำได้ด้วยกันอีก1ห้องน้ำก็พังแล้วน้องมวยคือเขาเรียกสุขภาพบำบัดนะฮะหรือคอหาดบ้านเราอะแตกพังเลยขาขายนั่งขายย่องอะมันแผลแตกแล้วเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วเด็กมันโตขึ้นเนี่ยใช่ไหมมันก็ลำบากแล้วเลยทำให้ใหม่เลยที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นจำได้มีห้องสมุดที่ทำจากแบบดินด้วยบ้านดินใช่ฮะตอนนั้นได้ไปรู้จักอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างครัวทาเองเนี่ยก็ช่วยเหลือในโครงการคืนชีวิตอยู่แล้วแต่นี่เป็นเหมือนอีกการเดินทางหนึ่งตอนนั้นครัวทาตอนนั้นเป็นยังไงครับพอไปถึงแล้วเรารู้สึกยังไงไปเห็นเช่าเขาเช่าดอยแบบนี้น่าสงสารมากสิ่งที่เราสบายกันอยู่ณวันนี้นะฮะแต่น้องเขาไม่มีอะไรเลยนะเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้แล้วช่วงนั้นหนาวด้วยนะครับใช่ค่ะนะผ้าห่มเนี่ยได้ครับทราบข่าวว่าใช้ผ้าเก่าๆเนี่ยบางคนก็มาห่มด้วยกันเขาว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็ดำเป็นกะปิแล้วก็ยังห่มกันอยู่นะทีนี้เราพอได้ไปนะอาหารการกินไปน้องเขาดีใจแต่ทุกคนก็น่ารักมากอยากคิดว่าเขาไกลพื้นที่เขามีมารยาทนะมารยาทดีและเข้าใจในชีวิตชีวิตด้วยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจพอเพียงเขาดูแลเรื่องของการเกษตรใช่ไหมครับพี่นะฮะเขาจะดูแลทำเรื่องราวของความปลูกไก่ปลูกอะไรนี่นะฮะไอ้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรอย่างนี้ใช่บางที่เคยมาบอกบางที่บางโรงเรียนนี่คือกลายเป็นว่าสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพวกเขาเลยให้เขาได้ไปดำรงชีวิตต่อด้วยเอาตัวรอดได้ไงบางคนไม่ได้เรียนต่อก็มีใช่ไหมครับอยู่ในวิถีป่ากันมาแล้วไปอยู่วิถีเมืองกันแบบค่ะอันนี้เป็นแบบโรงเรียนต้นๆคือเขาเรียกว่าถ้าใช้คำว่าก็เขาเรียกว่านะตีนดอยตีนดอยตีนดอยเป็นตีนดอยอยู่อันนี้ยังอยู่ใกล้ครับต้องมีไกลกว่านี้อีกไกลกว่านี้ค่ะมากเลยครับมากกว่านี้ที่บอกว่าทางเนี่ยลาดชันมากแล้วตอนนั้นคือที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ทางลาดชันนะอันตรายนะแต่ว่าเป็นพื้นปูนเป็นอะไรแล้วพี่เขาไปหมดแล้วนะคือตำรวจผมก็เชื่อว่ารถมันต้องมีล้มมั้งแหละล้มคุกโคลนหรือว่าฝนมันตกน้ำมันท่วมไงก็ไปฮะแล้วไปไกลกว่าพวกเราไปเยอะโอ้โหไกลกว่าเยอะมากแล้วถ้ายิ่งย้อนของพี่เอไปนี่กว่าจะมาเป็นพื้นแบบเนี้ยพ่อหลวงของเรานำเส้นทางไปต้องบอกว่าพื้นที่บุกเบิกเป็นป่าเป็นดินแดงเป็นทุกอย่างคือตอนนี้กลายเป็นว่าเนี่ยเป็นถนนหนทางที่เราทุกคนเองสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปช่วยเหลือพวกเขาได้และนี่คาดว่าเร็วๆนี้จะให้พาไปนั่งแพข้ามไปสถานที่ที่โรงเรียนไกลๆเนี่ยเห็นบอกว่านอกจากตอนนี้แม่สอดที่ตอนนี้ณตอนนี้ก็มีคนไปช่วยเหลือเยอะแล้วตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนโครงการไปที่อุ้มผางมั่งนะครับเพราะว่าที่นั่นยังมีเด็กๆที่แบบอยู่ไกลมากไกลยังไงฮะการใช้ชีวิตของเขาก็คืออยู่ในวิถีป่าเลยครับอาจารย์อยู่ในกลางป่าแล้วนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ใน
ในตีนตะเข็บชายแดนของผางเยอะมากที่ไปเจอได้ไงกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจเนี่ยนะก็ไปผมก็ไปผมเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นเราก็เลยพาไปรู้จักโรงเรียนป่าจริงๆเลยครับอาจารย์แบบโอ้มีขี่ช้างมาเรียนก็มีฮะนั่งเรือมาอะไรโอ้แพมีเยอะครับแล้วข้ามจากพม่ามาเรียนที่ฝั่งไทยก็มีโอ้โหสุดยอดจริงๆส่วนใหญ่นี่ฟังจะเป็นเด็กพวกนี้เขาจะต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่อุปกรณ์การเรียนครับนะอุปกรณ์การเรียนที่ไปแล้วผมรู้สึกว่าผมไปแล้วผมใช้ประโยชน์ให้กับเขาไม่ถืออุปกรณ์การเรียนครับก็ตามสภาพของเขาแต่ว่าที่นู่นก็ที่ผมไปเรียนเจอก็คือใช้สมุดกระดาษ A4 เรียน4วิชาในกระดาษใบเดียวเหรอฮะไม่มีแล้วก็สมุดดินสอนี่ก็ใช้แบบในหลวงเลยนะครับเล็กๆนี่มาต่อเนี่ยครับคือเรียกว่าสั้นที่สุดเอาจนว่าใช้ดินสอหมดเลยครับหนูอาจารย์คาถาเคยพาไปอยู่ที่หนึ่งเป็นโรงเรียนตชด.ครับที่ตกว่าอนุบาล1กับอนุบาล2หันหลังชนกันนั่นก็ว่าลำบากแล้วที่ไหนที่สวนพึ่งปะใช่ค่ะแถวอาราบุรีตอนนั้นแต่นี่เนี่ยคือภายในกระดาษ A4 แผ่นเดียวแบบเดียวบางทีเราใช้แค่ครึ่งเดียวเองแต่น้องๆเขาใช้ทั้งเต็มหน้ากระดาษเต็มเลยฮะบางทีข้างล่างยังมีเขียนเลยผมเห็นแล้วก็เอางี้ดีกว่าเอาสมุดดินสอปากกาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆคือพี่ก็ทำเงี้ยไม่เคยเด็ดเคยเหนื่อยเลยเขาเดือนนึงแทบจะไป20วันเลยมั้ง20กว่าเลยบางทีก็ผมไปบางทีก็ไปเรื่อยๆส่วนมากก็จะบางทีก็เข้าไปนอนถ้าโรงเรียนไหนรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่มันสวยงามแล้วก็มีใกล้ภูเขามีหมอกอะไรเงี้ยแต่มันก็ลำบากนะลำบากครับพี่ไม่เคยแบบประเภทว่าเฮ้ยฉันทำไมต้องทำอย่างนี้ตลอดเวลาทำบ่อยๆเนี่ยเคยคิดไหมไม่เคยเลยนะก็ท้อบ้างไหมบางทีมีเหมือนกันฮะมีท้อมีอะไรหลายๆอย่างมีเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามาในชีวิตบางทีแต่พี่ก็สามารถที่พอนึกถึงพ่อหลวงเรามันทำให้จิตใจเราใช่เลยฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้มีพลังเดินต่อไปครับเดินต่อไปพ่อให้เราเดินนะต่อไปเดินจนสุดที่สุดนะฮะขาผมก็เพลกผมเดินไปแล้วขาผมก็เพลกผมก็ทุกวันนี้ยังเป็นไหมก็เป็นฮะเป็นคือท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยร่างกายกำยำแข็งแรงเนี่ยนะฮะเป็นเซมซอนแมนเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าแข็งแรงนะครับครับมันยังมีอาการหลายๆอย่างที่บอกว่ามันไม่แน่หรอกพรุ่งนี้วันรุ่นนี้พี่จะทำจนว่าเราจะเดินไม่ได้ใช่ไปก็คงจะต้องไปเลยนะไปตามของผมแล้วเพราะว่าบางทีหมอบอกไว้ว่าอาจจะไปเลยเพราะว่าเส้นมันไปได้ทุกเมื่อแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปก่อนดูแลร่างกายไปก่อนดูแลอะไรไปก่อนทีมก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะทั้งต้องระวังถนนหนทางต้องกลับกลางค่ำกลางคืนนะฮะอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็ยังลุยอยู่เดินต่อไปอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมีผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะอยากจะมาร่วมบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นทานให้กับเด็กๆเยาวชนติดต่อได้ทางไหนบ้างครับคุณมาให้อาจารย์เลยครับให้รายการนี้เลยดีกว่าเพราะว่าอาจารย์จะขึ้นไปนะครับเห็นว่าจะขึ้นไปประมาณปีใหม่ไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวมูลนิธิเราก็จะขึ้นไปในมาติดต่อที่อาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์ที่สถานีนี้ครับอันนี้เลยไปหรือว่าจะเดินทางขึ้นไปนะฮะมารวมพลังกันที่นี่ใช่เพราะเราไปทีก็เยอะนะฮะก็คงช่วงนั้นช่วงหนาวพอดีแหละใช่น้องๆก็ได้หนาวนานด้วยปีนี้คือตอนนี้อยากจะพาอาจารย์ไปดูทิพย์น้ำตกเดียซูบ้างแล้วก็ลองแพกันไปที่น้ำตกเดียซูแล้วไปกินข้าวในกลางป่ากันแล้วก็ไปแจกของให้เด็กโรงเรียนกลางป่ากันในกลางป่าโรงเรียนอะไรตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียนข้างล่างเป็นโรงเรียนสักโรงเรียนผมจำชื่อไม่ได้จะอยู่ในปากทางน้ำตกเดียซูครับสวยครับที่นั่นนี่หนทางก็ลำบากนะไม่ธรรมดาเหมือนกันการเดินทางไปที่น้ำตกเดียซูแต่ทั้งนักบุญบนดอยและครูต้นมือของเราก็จะนำทีมไปแน่นอนเดี๋ยวก็ในเรื่องของรายละเอียดหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวใกล้ๆคงได้มาบอกกล่าวกันนอกจากเรื่องราวของอุปสรรคในร่างกายนะที่เกิดขึ้นกับเพ่แล้วเนี่ยระหว่างทางกว่าจะไปบุกเบิกแบบนั้นนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเห็นบอกมีอุปสรรคเยอะเลยมากเลยฮะไปเจออะไรบอกเล่าสู่กันฟังหน่อยได้ไหมคะก็เจอหลายอย่างนะครับมีก็เจอโจรปล้นเหมือนกันโจรปล้นนี่แหละมีนะจ๊ะเล่าเหตุการณ์เป็นไงฮะกับเป็นเรื่องราวของเส้นทางอมก๋อยนะเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่กับท่าสองยางมันเป็นเส้นทางเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเส้นทางคนยาเสพติดนะฮะผมก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าชาวบ้านเขาเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปเส้นทางนี้มันอันตรายแต่ว่ามันมีโรงเรียนอยู่3โรงเรียนนั้นที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปผมว่าจำชื่อไม่ได้นะฮะเราถือว่าจะเข้าไปแล้วก็ไปเจอกองคาราวานขนยาเสพติดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่พี่เขาว่าถามว่าหยุดก่อนทำอะไรเอารถมาทำไมในดูซิว่ามีอะไรเป็นสายตำรวจหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็สงสัยผมเต็มที่เลยมาว่ามีหมาตัวนี้ทำไมถึงมีเอาหมาไปด้วยอะไรเนี้ยเขาก็เปิด
ที่มันเป็นกระเป๋ารถนะฮะเปิดมาเจออุปกรณ์การเรียนก็ตกใจพี่ทำไมเอาอุปกรณ์การเรียนมาเอาไปแจกหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะไปอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยผมไปถึงตอนนั้นน่ะไอ้กำลังเราจะพาปามันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วครับโอ้มาหลายคนเลยแล้วก็หน้ากับหัวนั้นก็มารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นพวกกองคาราวานอ๋อรู้ในภายหลังใช่นะฮะแต่ตอนนี้หมู่บ้านนี้ไม่มีแล้วนะหมู่บ้านนี้เขาคนกี่ปีกี่ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะมาสัก5ปีแรกๆนี่ไปครับไปสัตว์ป่าก็มีนะมีครับเจออะไรบ้างสัตว์ป่าก็น่าจะเป็นช้างหรือไม่เป็นช้างเยอะหมูป่านี่ก็บ่อยฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปของเขาตามทางเขาคุณจะเจอทุกอย่างเนี่ยเจอครับเจอหมดมีแมงมุมตัวใหญ่ไหมครับแมงมุมตัวใหญ่เนี่ยครับแมงมุมไม่เคยเจอโอเคครับดีแล้วจะได้มีเส้นทางนี้ไปได้แล้วค่ะคุณต้องไปได้เลยส่วนมากอาจจะเป็นมีก็ไปได้นะฮะเพราะพี่เอนี่คืออยู่กับธรรมชาติถ้าเกิดเคยชินแล้วนะฮะแล้วก็ธรรมชาติคือบ้านนั่นเองใช่นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเวลาขึ้นไปทีเขาบอกว่าทางก็ไม่ธรรมดาอันนี้รถชนนะอันนี้รถชนต้นตะเคียนนี่ล้อพับนี่ผมนอนในป่าวันนึงเนี่ยรอชาวบ้านเขาผ่านมาตรงนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนไอ้สภาพตรงนี้ก็คือมันไปไม่ได้มันรออยู่ล้อพลิกเลยครับชนเพราะว่าเนี่ยฮะชาวบ้านมาช่วยนี่ขนาดเสียหายแต่ไม่ได้ว่าแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะนอนเป็นวันนอนเป็นวันเพราะว่าอยู่นั้นเป็นคืนเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าผมไปแจกของเสร็จแล้วบอกเบียร์เพิ่งออกไปให้ไปนอนโรงเรียนเพราะว่าการออกไปของผมมันอยู่ใกล้ติดกับเป็นทุ่งใหญ่ในสวนก็จะมีช้างสัตว์ป่าเดินลงมาผ่านพอพี่ก็ลุยกลับก็คือว่าทำเวลาคือเราไม่ชำนาญทางตรงนี้มันลื่นนะลื่นนะไปชนต้นไม้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นดอกยางล้อยางที่นะครับว่าล้อที่นั่นเลยฮะใช่เฉพาะลุยป่าก็จริงใช่ครับแต่อุบัติเหตุก็มีเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถนนหนทางมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายนักใช่ไหมคะคือไม่ใช่ปาดฝันว่าคุณมีของแล้วไปแจกได้ไม่ใช่นะต้องเสียตลาดต้องค่าน้ำมันต้องเสียตลาดต้องเวลาส่วนตัวนี่เป็นภาพที่ลุยไฟป่าจานไฟป่าเลยไฟป่าเลยเพราะเกิดไฟป่าขึ้นเพราะว่าเข้าไปแล้วมันไปอยู่ในวงกว้างของไฟป่าอันนี้ผมต้องหนีออกมาไม่รู้ออกทางไหนมาเจอทางเวลาเจออุปสรรคอะไรแบบนี้มันเยอะมากเลยเนาะก็มีแบบมีคิดอยากจะเลิกทำไหมไม่ครับเพราะว่ามันเหมือนอาการผจญภัยของผมนะแล้วผมเห็นในหลวงทรงแบบไปอ่ะลุยน้ำลุยอะไรพวกนี้ไปเรื่อยเองพระองค์อ่ะรู้สึกว่าพระองค์จะมีแรงอะไรท่านทำใช่ครับมันแค่เล็กๆน้อยที่ผมไปแล้วผมชอบเป็นคนที่ชอบแบบผจญภัยอย่างนี้ด้วยแต่เห็นในหลวงเราโอ้โหมากกว่าเราเยอะมากกว่ามากณวันที่เกิดเหตุการณ์ที่เราได้ทราบข่าวจากใจที่รักแล้วก็จงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเราวันนี้พี่ได้ยินข่าวแล้วพี่เป็นยังไงบ้างโอ้ก็เสียใจสุดชีวิตนะครับมันเป็นวันที่ทุกๆคนปวงชนชาวไทยนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนยังเขาเรียกว่ายังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้ที่อยู่ในใจพี่ตลอดใช่ครับนั่นคือจะเดินตามรอยพ่อนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ครับก็จะเดินต่อไปครับณวันนี้ถ้าได้มีโอกาสได้พูดอะไรถึงน้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอยากจะบอกกล่าวอะไรถึงพระองค์ท่านถึงเรื่องราวของพระองค์ท่านให้กับน้องๆได้ฟังบ้างคะพี่คะจะบอกว่าถ้าบอกคนรุ่นหลังว่าผมได้เกิดมาในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทําให้มีแผ่นดินทุกวันนี้ให้ลูกหลานอยู่ให้พวกเด็กๆได้อยู่เนี่ยให้คนรุ่นหลังได้อยู่กว่าจะเป็นประเทศขึ้นมาได้แผ่นดินมาได้ก็ในหลวงก็ทรงใช้เวลาในการทํางานสร้างแผ่นดินนี้ให้มีปึกแผ่นแล้วก็มีความสามัคคีอยู่วันนี้ได้ให้เป็นประเทศที่ได้ผมเห็นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีผู้อพยพทางการสงครามไม่มีผู้หนีภัยสงครามให้พวกเรามีแผ่นดินอยู่ได้เพราะว่าในหลวงครับก็อยากเขารักษาแผ่นดินนี้เอาไว้สืบไปครับบอกคนรุ่นหลังเขาเอาไว้แล้วก็แบ่งปันกันช่วยเหลือกันแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงพอตามที่พ่อท่านบอกเอาไว้เป็นมรดกนะครับเป็นมรดกที่พ่อได้ทิ้งให้เราไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปแต่ท่านไม่ได้ไปจากไปไหนแล้วครับแต่อยู่กับเราเสมอค่ะเห็นแต่ว่าท่านไปมองเราอยู่บนฟ้าแล้วว่าเราทำอย่างที่พ่อสอนไหมบอกไหมนี่แหละครับแล้วก็รวมไปถึง
โครงการต่างๆนะคะที่ท่านได้วางแนวทางโครงการเอาไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองเองก็ตามโดยเฉพาะชาวเกษตรกรนะทุกคนมีความกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ได้มีอาชีพเปลี่ยนจากคำว่าชาวเขาเป็นชาวเราเนี่ยทุกๆคนมาเป็นคนไทยมาเป็นปึกแผ่นเดียวกันนั่นก็คือพ่อหลวงของเรานั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะลาไปก็สุดท้ายเลยนะคะก็มีพระราชดำรัสนะคะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานค่ะเพื่ออัญเชิญนะคะแล้วก็ลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ36ปีนะคะของสโมสรไลออนกรุงเทพนะคะเมื่อวันที่31มีนาคมนะคะพุทธศักราช2538มีบทความตอนนึงค่ะบอกว่าสังคมใดก็ตามค่ะถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นน่าอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราทุกคนน่าจะได้มีโอกาสได้น้อมนำนะคะแล้วก็ได้นำมาปฏิบัตินำมาใช้ความเอื้อเผื่อความเอื้อเฟื้อนะความเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆนักบุญบนดอยอย่างพี่สายบ่าวเองก็ได้นำส่วนนี้มาปฏิบัติครูต้นบุญของเรานะก็เป็นผู้นำนะคะที่นำพาเรา Miracle Channel แล้วก็เป็นรายการทุกคนได้มีโอกาสได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันคนไทยรักกันเหมือนกับที่เราทุกคนบอกว่าเรารักพ่อหลวงของเรานะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายบาวด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่ครับแล้วเจอกันนะครับแน่นอนค่ะเราคงจะได้ร่วมโครงการกันต่อไปแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมก็มีข้อความอยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยกันก็พิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606ประกาศสักครู่ค่ะครับผู้ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระบาท